วัสดีครับพบกับ Canon Unbox วันนี้เราจะมาแกะกล่องเลนส์ RF 15-30mm F 4.5-6.3 IS STM กันเรามาดูกันว่าภายในกล่องมีอะไรมาให้บ้างนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของตัวเลนส์เลยนะครับที่ให้มาสีดำขอบเงินนะครับมาพร้อมนะครับหน้าเลนส์ขนาด67 มิลลิเมตรกับฝาแคปนะครับ E 67 2นะครับกาวฝาปิดท้ายเลนส์นะครับของตระกูล RF เลนส์ของเราเช่นเดิมครับส่วนสำคัญก็คือในเรื่องของคู่มือและใบรับประกันครับจากที่เราแกะกล่องมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูโครงสร้างภายนอกแล้วปุ่มการทำงานต่างๆบนตัวเลนส์กันบ้างนะครับอันดับแรกต้องพูดก่อนว่าตัวนี้เป็นเลนส์ wide angle ที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจนะครับเพราะเลยเรื่องของน้ำหนักนะครับมีน้ำหนักอยู่แค่390 กรัมเท่านั้นนะครับที่ขนาดกลางพอดีมือเลยนะครับผมนะครับอันดับแรกก็คือในเรื่องของวงแหวนการคอนโทรลนะครับตัวนี้จะมีในเรื่องของวงแหวนซูมแล้วก็วงแหวนโฟกัสนะครับแต่วงแหวนโฟกัสตัวนี้นะครับใน RF เราสามารถปรับเป็นในเรื่องของเป็นคอนโทรลลิงได้นะครับโดยใช้สวิตช์ด้านข้างตัวนี้นะครับปรับจากโฟกัสเป็นคอนโทรลลิงนะครับถ้าเราอยู่ในฝั่งโฟกัสวงแหวนด้านหน้านี้จะเป็นวงแหวนโฟกัสปกติที่เราเคยใช้งานมานะครับแต่ในเลน RF มันจะมีสวิตช์ให้เราผลักไปที่เป็นตัวคอนโทรลนะครับวงแหวนตัวนี้จะกลายเป็นตัววงแหวนคอนโทรลลิงส่วนต่อมาครับก็คือในเรื่องของระบบกันสั่นตัวนี้ระบบกันสั่นนะครับก็จะสามารถเปิดปิดได้ที่ตัวเลนส์เลยนะครับแต่ในเรื่องของระบบออโต้โฟกัสและมินิมัลโฟกัสตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปปรับในเมนูของตัวกล้องนะหรือว่าในเมนูหลังกล้องได้อีกทีนึงนะครับผมส่วนต่อมานะครับอันนี้ก็ย้ำเสมอนะครับในเรื่องของตระกูลเลนส์ RF ของเราพินนะครับมีให้ถึง12 พินจาก8 พินในตระกูล EF นะครับตัวนี้จะ RF จะมีทั้งหมด12 พินเรื่องของความไวนะครับการสื่อสารระหว่างกล้องและเลนส์นะครับรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงระบบการสั่นเนาะทำงานควบคู่กับตัว IBS ตัวกล้องได้ดีและสมบูรณ์แบบนะครับผมภายในกล่องเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของฮูดนะครับเราสามารถซื้อฮูดแยกได้นะครับก็คือ EW73E นะครับแล้วก็หรือว่าซองใส่ของเขาก็คือ LP1116 นะครับตัวเลนส์นี้จะมีชิ้นเลนส์ทั้งหมด13 ชิ้นนะครับแบ่งเป็น11 กลุ่มนะครับแล้วก็มีชิ้นเลนส์พิเศษที่เป็น UD เลนส์ถึง2 ชิ้นนะครับถือว่าเป็นเลนที่ไม่ใช่เป็นเลน L หรือว่าเลน Luxury ของ Canon นะครับใส่ UD เลนมาให้ถึง2 ชิ้นนะครับช่วยลดในเรื่องของการหักเหแสงและการกระจายแสงที่ต่ำนะครับลดนะครับในเรื่องของการเหลื่อมสีทำให้ได้ภาพที่มีคุณสมบัติภาพสูงมากยิ่งขึ้นก็มีชุดในเรื่องของระบบเลนกันสั่นมาให้1 ชุดในกระบอกเลนรวมถึงไดอะเฟรมถึง7 ใบโอเคครับเรามาพูดถึงจุดเด่นของเลนตัวนี้กันบ้างนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับมันจะเป็นเลนส์ wide angle เนาะแล้วก็ซูมได้ระดับหนึ่งนะครับก็เหมาะสมสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายภาพบุคคลกับวิวก็นิยมในเรื่องของใช้กับกล้องที่น้ำหนักเบาๆนะครับพกพาสะดวกแล้วก็สามารถนำไปทำคอนเทนต์ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอเองก็ตามนะครับแต่คุณสมบัติอีกตัวนึงที่เราจะพูดถึงก็คือในเรื่องของระยะโฟกัสนะครับเป็นเลนส์ wide angle นะครับตัวนึงที่สามารถโฟกัสได้ค่อนข้างใกล้นะครับถ้าเราผักนะครับเลนไปอยู่ที่ระยะ15 มิลลิเมตรแล้วปรับระบบโฟกัสเป็นเมนูนโฟกัสนะครับเราจะสามารถโฟกัสได้ที่ระยะ13 เซนติเมตรได้อัตราขยายอยู่ที่ 0.5 เท่านะครับแต่ถ้าเราปรับเป็นออโต้โฟกัสแล้วหมุนเลนไปที่ระยะ30 มิลลิเมตรตัวนี้เราจะได้ระยะโฟกัสอยู่ที่28 เซนติเมตรนะครับอัตราขยายอยู่ที่ 0.16 เท่าในเรื่องของระบบกันสั่นของตัวเขานะครับหรือว่าออปติคอลกันสั่นในตัวเลนส์นะครับให้มาที่ 5.5 สต็อปแล้วก็สามารถทำงานร่วมคู่กับตัว IBAS หรือระบบกันสั่นใน R series ของเราได้ถึง7 สต็อปนะครับ F number นะครับในเรื่องของการทำงานถ้าเราหมุนเลนส์มาที่15 มิลลิเมตรนะครับเราจะปรับ F ได้ตั้งแต่ F 4.5 ถึง F 22
แต่ถ้าเราหมุนเลนมาอยู่ที่ระยะ30มิลลิเมตรตรงนี้นะครับเราจะสามารถเริ่มปรับ f ได้ที่ 6.3 จนถึง 32 นะครับส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของระบบโฟกัสหรือว่ามอเตอร์ชุดโฟกัสของเขานะครับจะเป็นระบบ STM นะครับจะให้ในเรื่องของความเร็วในเรื่องของการโฟกัสเนี่ยค่อนข้างเร็วเงียบนะครับทั้งภาพนิ่งและวิดีโอส่วนการรับประกันนะครับใบรับประกันที่มาในกล่องนะครับจะเป็นการรับประกัน1ปีเราสามารถขยายระยะเวลาการรับประกันจาก1ปีเป็น2ปีได้โดยการลงทะเบียนสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ th.canon นะครับหรือสามารถดูข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงข้อมูลการอบรมสินค้านะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้เลยCanon, delighting you always.